จากคลิปที่แล้วผมได้เบ็ดตกปลามานะครับเดี๋ยวคลิปนี้ยังไม่ทำเควสแล้วกันเควสพวกนี้เดี๋ยวไปตกปลาก่อนเพราะว่าผมมีปัญหากับมานากับเลือดเด้งช้าเหลือเกินเดี๋ยวไปฟาร์มปลามาทำอาหารเอาไว้ทำยาปั๊มมานากับเลือดตกปลาดันนี้อ๋อผมว่าผมจะทำยาด้วยเดี๋ยวดูก่อนมียาอะไรบ้างผมว่าจะทำยาเหลืองโบนดัสหาจากไหนเนี่ยดอกสีม่วงแล้วก็หลอดน้ำยาหลอดน้ำยานี่หาจากไหนอ่ะจากดันที่แฟมหนังเหรอเดี๋ยวดูก่อนบนดัดถามแชทโลกก่อนกรินเดอะสมอลโบนกรินนี้มันเป็นโต๊ะแคบอะไรหรือเปล่ามันต้องแสดงในนี้สิต่อแถมต่อว่าอยู่ในดันออกดันไปดูข้างนอกไม่ได้ Investment โอเคเดี๋ยวค่อยไปดูข้างนอกกันแล้วกันว่า Investment คืออะไรตกปลาก่อนช่องเต็มแล้วไอ้ยานี้ไม่ได้ทำมั้งยาสีเขียวอีลินการ์ดแล้วไข่มาทำอะไรไข่ไม่ได้ใช้
ส่วนหนังไอ้นี่เอามาทำทอสเอ้ยไม่ใช่หนังอะไรนะใยแมงมุมทอสเอาไว้ทำอะไรอ๋อเป็นไอเทมแบบกดใช้เหรอโดนได้นี่ทิ้งไข่นี่ด้วยกระดูกนี้เอาไหมไม่เอาดีกว่าใยเนี่ยถ้าเราไม่ได้จะเอาไปทำทอสไม่ต้องเก็บก็ได้มั้งไม่ได้ใช้ทำอะไรแล้วแต่อุปกรณ์พวกนี้มันบอกว่ามีโอกาส 3% ในการแตกแปลว่าเราต้องทำสำรองไว้เผื่อมันแตกเงี้ยเหรอเก็บไว้ก่อนแล้วกันโอ้โดนทิ้งเฉยเลยจะกดใช้เลขสองนี่เป็นทางออกปลาตัวนี้รีมาแน่งั้นเอาปลาตัวนี้ทิ้งเอาเป็นปลาแบบเดียวกันชื่ออะไรเนี่ยแทนวาร์ดฮอปเปอร์โอเคได้ปลารีมาแน่มาแค่5ตัวเองอะแม่ตัวก็รีมาแน่ได้1,000ลงดันนี้ใช้1,000 กว่าเลยคุ้มไหมเนี่ยถ้าจะให้คุ้มมันต้องได้แปร6 ตัวแต่นี่มันได้5 ตัวเองอ่ะกดใช้ต้องทำช่องเก็บของนี้บ้างก่อนเดี๋ยวปลาไปทำอาหารถ้าผมจะสแปมดันตกปลาเพื่อไม่ใช่สิสแปมดันตกปลาโดยที่ไม่ใช้มาแน่มันจะยิงเบาแต่มันก็จะได้ปลาเรื่อยๆทำให้เราไม่ต้องปั๊มมาแน่ระหว่างฟาร์มปลาแบบนั้นก็ได้นะเดี๋ยวผมไปสแปมดันแปรก่อนแล้วก็จะไม่ทำเป็นคลิปแล้วขี้เกียจตัดเดี๋ยวคลิปถัดไปมาทำไอ้เควสตรงนี้เลยแล้วกันเมื่อกี้ผมถามเขาว่าที่บดกระดูกอยู่ไหนนะครับในช่องแชทนี้เขาบอกว่ามันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างของบาร์ตรงเนี้ยมันมีบันไดลงไปเพิ่งสังเกตเข้าไปข้างในสุดเลยจะมีเครื่องบดกระดูกอยู่ตรงนี้นี่ครับบดกระดูกเราจะได้กระดูก1 ชิ้นต่อผงกระดูก
แค่อันถามว่าคุ้มไหมเนี่ยถ้าเราไปฟาร์มกระดูกใช่ไหมถ้าเราไปฟาร์มกระดูกเราต้องใช้4 ชิ้นแล้วก็ไอ้นี่2ชิ้นใช่ไหมอันนี้อีก1ชิ้นก็รวมเป็น7ช่องเราต้องใช้ช่องเก็บของของเรา7ช่องเพื่อสร้างยาเหลืองอันนี้อันเดียวผมว่ามันไม่คุ้มเท่าไหร่เราไปตกปลามา1ตัวเฮ้ยเราไปตกปลามา7ตัวเราได้มาแนมา 1,400 ผมว่าเอามาแนที่ได้แมมายิงทำดาเมจถึงแม้มันจะตีเบากว่าแต่ว่ามันไม่ต้องเปลืองช่องเก็บของไงตอนไปฟาร์มแต่ถ้าเราไปฟาร์มยาเนี่ยเราได้ดาเมจเพิ่มมาแค่ 10% เองแต่มันไม่คุ้มกับช่องเก็บของที่เราต้องไปฟาร์มของมาผมว่าผมไม่ทำยาดีกว่าหาปลาอย่างเดียวดีกว่าเมื่อกี้ผมเลือดลดอ่ะแล้วแหวนไอ้ตัวเนี้ยมันดีเจนเลือดให้ผมอ่ะแปลว่าอัพทู350นี่ไม่ได้หมายถึงแม็กเฮดดีของเราแต่มันหมายถึงแบบว่ามันจะฮิลทุกๆ2ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ350พอยต์แหวนก็จะแหกคิดว่าอย่างนั้นนะมัน 80% น่ะเดี๋ยวจบดันเดี๋ยวผมทำตัดไปตอนจบดันอีกทีว่ามันจะเพิ่มจาก 80% เป็น100เลยไหมพอออกจากดันมาความคงทนของแหวนมันหายไปอ่ะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ไม่ใช่เกี่ยวกับความคงทนของแหวนแต่หมายถึงว่าใช้ในดันได้จำนวนเท่านั้นหมายถึงว่าลงดันรอบหนึ่งมันจะรีเจนเลือดให้350ตอนแรกนึกว่ามันใช้หมดแล้วมันจะพังซะอีกอันนี้ผมเข้าใจผิดไปเองเมื่อกี้ผมลงดันไปประมาณ 3-4 รอบได้ปลามาประมาณ20รวมกับของเก่าด้วยรู้สึกเหนื่อยจังแล้วก็ไอเนี่ยตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นโล่ผมก็พยายามมาไปยัดช่องนี้ตั้งแนนแต่จริงๆมันไม่ใช่โล่มันเป็นเหมือนเป็นเกาะเราอะทั้งตัวเราใส่เกาะได้ชิ้นเดียวอะไรเงี้ยมันเอามายัดช่องนี้อันนี้ผมหาใส่ตอนคลิปแรกสุดตั้งนานไม่รู้ว่าใส่ตอนไหนมันบวกดีเฟนซ์ให้บวกดีเฟนซ์กับเลือดโอเคคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าไปลงดันทำเควสตรงนี้